สวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแชมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนัคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50เมกะเฮิรตพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75เมกะเฮิรตสถานีวิทยุ PP, PP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี สถานีวิทยุไวท์ฮาร์ดสถานีวิทยุเมจิกเวฟและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีค่ะรวมไปถึงทาง y t u t u นะคะวัดป่า,าจริยธรรมแล้วก็ Facebook ที่แท็กไปไม่ว่าจะเป็นของท่านพระอาจารย์มหาัลพันธ์บุญญามโ,มโนอุบาสิกาธรรมวรดีสิทธาคตชมรมหัวใจไฟดีแล้วก็วัดปู่จวงนะคะก็หลแท็กไปเยอะมากเลยค่ะ แต่คนฟังของเราก็มีเท่าเดิมนั่นแหละนะคะสวัสดีค่ะพี่สุริยาพี่สุริยาได้ไปดงยางหรือเปล่าวันที่24่สิบสี่อะค่ะวันกระถิ่นดงยางเจอกันนะนะคะก็ <c oughs> ตอนนี้เริ่มชักชวนคนไปเจอกันที่ดงยางแล้วนะคะเพราะว่าตัวเองไปที่ดงยางด้วย <c oughs> ก็จะมีบุญที่จะแจ้งตอนนี้เนี่ยก็มีทางาพี่หน่อยเป็นคนแรกนะคะ ร่วมบุญมาแล้วสร้างพระแก้วมรกตที่จะไปถวายที่อุทยานทำโรงยางแล้วก็พี่ทิมร่วมบุญมาทั้งหมด3ององนะคะห้าพันบาทก็แบ่งในส่วนของคุณหมอกับกับของคุณอ้อยที่รับไปในฤดูหนาวกับฤดูกับฤดูร้อนแบ่งไปอย่างละห้าร้อยพี่ทิมบอกว่าเอามาเอามาไว้ที่องค์ฤดูฝนเนี่ย สักสี่พันแล้วกันนะพี่ทิมเพราะว่ายังไม่ได้บอกบุญใครเลยทางนู้นเขาน่้จะเต็มแล้วนะคะเอาอันนี้เป็นหลักให้หน่อยละกันให้พี่หน่อยกับพี่ทิมเป็นหลัก5,000ันบาทแรกเราตัวเองก็เพิ่มไปก่อน1,000บาทก็เป็น6000แล้วก็เมื่อวานน้องจูนก็โอนมาอีกนะโอนมาอีกของ2,000บาทนะมีญาติธรรมหลายท่านยังไม่ได้อนุมทนาบุญตอนนี้ก็เก็บรายชื่อแล้วอนุมทติขออนุญาตจ,จดไว้ก่อนแล้วอนุมันาทีเดียวขนาดรายชื่อญาติธรรมที่แจ้งมาทําบุญเนี่ย หลายท่านก็แจ้งทำบุญมากับท่านพระอาจารย์มหาลัมพันในส่วนของงานที่พ่อสมภาได้จากโลกนี้ไปละก็เสียชีวิตไปเป็นเป็นยูมพ่อของพระอาจารย์ก็แจ้งมาทางอาจารย์มวรีคือแจ้งพระอาจารย์แต่ยังไม่ได้แจ้งยังไม่ได้โพสต์แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะโอนไปที่บัญชีพระอาจารย์แต่ให้เราเป็นคนโพสต์การนวัตรกรรมเจ้าค่ะนะคะก็เลยหูท่านจะติธรรมต้องบอกตามตรงเลยว่าช่วงนี้เนี่ย เฉพาะข่าวในวัดเนียก็ยังโพสไม่ทันเลยทำหลายๆอย่างมากนะคะแต่ว่ายังโพสไม่ทันเลยทีนี้โยมที่ทําบุญมาเนี่ยก็ขอให้จิตเป็นกุศลได้บุญแล้วจากการทำนะคะตรงนี้ส่วนการโพสต์เนี่ยจริงๆอยากโพสต์เพราะว่าอยากจะให้ญาติธรรมเห็นกิจกรรมของเราว่าเราทําอะไรกันบ้างเพื่อสังคมเพื่อพุทธศาสนานะ,ะแต่ว่าพอดีเวลาถ้ามันบีบมากๆเนี่ยมันก็เลยไม่ทันต้องขออภัยจริงๆนะคะหลายๆท่านอาจารย์พิชิตก็โอนเงินมานะคะ ช่วยในในส่วนของอข้อกรรมฐานที่วัดภูจวงเนี่ยหนึ่บาทนะคะก็ยังไม่ได้โพสตเหมือนกัน <c oughs> นะ,ะนหลายๆท่านก็โอนมาแล้วก็คุณดาเลศนะคะก็โอนเงินมาน่าจะ300หรือ500ไม่แน่ใจคุณดาเลศนะคะต้องขออภัยโอนเงินมาแล้วแต่อาจารย์จะพิจารณาเห็นสมควรจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยก็ออกไปตลาดไปซื้อของทุกวัน,นะคะส่วนใหญ่ก็ซื้อของมา เกี่ยวกับงานในวัดของเราก็ตอนนี้ช่วงนี้โชคดีหน่อยปีนี้มีแม่ชีปวีนุชมาช่วยงานอยู่ด้วยก็ทําให้การดูแลโยคีนในส่วนรายละเอียดจุกๆุกจิกจ,กจ,กจกเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยแม่ชีเก็บไปให้หมดเลยก็เลยเราบางทีในการขึ้นแนะนำการรับราการพระคุณเจ้าจากสพอปอลาวค่ะนะคะคือพอพอมีอะไรบางอย่างอย่างเช่นเราออกไปข้างนอกต้องขึ้นระยะ ต่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการสอนโยคยีเนี่ยไม่ชีก็สามารถที่จะทําได้เพราะว่าเคยสอนมาก่อนครั้งแรกกไ็ไม่ได้ให้สอนอะไรเพราะว่าหนึ่งจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยที่ทางานในด้านพุทธศาสนาเนี่ยมีความสามารถค่ะแต่ปัญหาก็คือว่าเราต้องดูว่าไปในแนวเดียวกับเราหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแนวเขาผิดนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับอ,อ,อีกคนหนึ่งสอนขนมอีกแบบหนึง่งอีกคนหนึ่งสอนทําขนมอีกแบบหนึง่ง เทคนิคอะถ้าเกิดจะมาช่วยกันในเทคนิคมันต้องเป็นเทคนิคเดียวกันถ้าเทคนิคคนละเทคนิคเนี่ยมันจะไม่ได้ผลเลยมันจะเสียผลออกมาเนี่ยเราเริ่มมาแบบนี้แล้วคนมาต่อเราอีกแบบนี้เนี่ยผลก็ได้ไม่ตรงกับที่เราต้องการเพราะว่างานเนี้ยอย่างเช่นงานเนี้ยเป็นงานที่วัดของวัดปูจวงเนี่ยเราต้องการผลแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นเราต้องการผลที่เป็นแบบเนี้ยแต่ปรากฏว่าคนที่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 แนะนำเนี่ยอาจจะต้องการผลอีกแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้เนี่ย คืออาจจะดีแต่ว่ามันไม่ไปด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยเท่าที่อยู่ด้วยกันมานานพอสมควรแม่ชีมาตั้งแต่เดินกรุมพามีนาแล้วก็มาเริ่มร่วมงานกันคุยกันอะไรกันเนี่ยแนวต่างๆเนี่ยมันไปด้วยกันก็เลยเริ่มที่จะเชิญแม่ชีเนี่ยมาช่วยในส่วนของการแนะนำโยคียในส่วนของแนะนำส่วนตัวก็เลยไว้ใจขึ้นก็สบายใจขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยพอไปไหนมาไหนี่ยแม่ชีช่วยช่วย,วยพี่นิดนึง ระยะให้หน่อยอะไรให้หน่อยสมัยก่อนจะห่วงว่าไปไหนมาไหนเนี่ยก็คือจะลําบากว่าไม่มีคนขึ้นคืองานเราะเราก็ห่วงงานแต่ถ้ามีใครรับงานของเราได้เนี่ยเราก็โหดีใจมากๆเลยสวัสดีค่ะไม่ชีดาวสบายดีหรือเปล่าเอ่ยนะคะก็น่าจะาเข้ากรรมาฐานด้วยกันนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> นะก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะ,ะที่ที่เรามาเจอกันที่วัดภูจวงก็คงจะเจอกันที่วัดภูจวงตลอด นอกสจากว่าออกพรรษาแล้วเนี่ยจะมีการเดินทางไปเปิดข้อที่อื่นช่วงนี้จะยุ่งเรื่องของที่บ้านนิดนึงค่ะจริงๆแล้วทำไมตัวเองถึงไม่บวชชีเพราะว่ามันจะต้องยุ่งเกี่ยวกับทางบ้านอยู่ทีนี้ถามว่าทำไมบางคนคิดแทนเนี่ยเป็นเราเราบวชชีแล้วเราแยกไว้ตัดไปให้ขาดอย่างเงเอออะไรก็แล้วแต่ สำหรับตัวเองไม่ได้คิดว่าตัดขาดหรือตัดไม่ขาดหรืออะไรสบายดีนะคะ,นะคะแต่คิดว่าอะไรที่มันเป็นบุญทุกวันนี้จุดหมายของเราเนี่ยที่เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ได้คิดว่าจะต้องมรรคผลนิพพานหรือไม่ต้องดีคิดถึงอะไรก็แล้วแต่แต่มรรคผลนิพพานเนี่ยมันมีอยู่แล้วในใจเหมือนกับเราเรามีเงินอยู่20บบาทเราอยากจะได้บ้านหลังละล้านเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องนอนเฝ้า อารมณ์นั้นตลอดเวลาเราจะมานอนเฝ้าอารมณ์ที่ต mm ้องการบ้านอยู่ต้องการบ้านอยู่ทั้งที่เงินเรามีอยู่20บาทเนี่ยมันไม่ใช่เราก็ต้องรู้ว่าเราต้องทํำยังไงให้มันให้มันครบจํานวนเงินที่จะซื้อบ้านได้ต้องตั้งเป้าไปก่อนว่าเราต้องถึงจํานวนร้อยให้ได้ซะก่อนอย่าเพิ่งไปนึกถึงหมื่นอย่าขึ้นอย่าเพิ่งไปนึกถึงพันมันต้องนึกถึงร้อยให้ได้ซะก่อนแต่เป้าหมายมันมีอยู่แต่มันไม่ใช่ต้องไปนั่งพูดถึงเป้าหมายตลอดเวลา ชีวิตนี้ก็เหมือนกันก็คือคิดว่าในการทำทุกอย่างเนี่ยเราทำที่มันเป็นบุญทั้งหมดเท่าที่เราจะทำได้ทำไม่ว่าจะเป็นคิดไม่ว่าจะเป็นพูดหรือไม่ว่าจะเป็นการกระทำเนี่ยให้มันเป็นบุญทำได้หรือเปล่าถามตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราจะมักผลนิพพานนะเรายังดินทาคนอื่นอยู่เราจะมักผลนิพพานเนี่ยเรายังโกรธคนนู้นคนนี้อยู่ เราจะมักผลนิพพานแต่เรายังเห็นแก่ตัวอยู่เนี่ยเราจะพูดไปทําไมมักผลนิพพานไม่มีประโยชน์การพูดถึงมักผลนิพพานแต่การกระทํามันไม่ได้เนี่ยมันก็สวนกันอยู่ดีแต่ถ้าเกิดเราไม่พูดถึงมักผลนิพพานเลยเนี่ยแต่เราทําวันนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยทำวันนี้ให้มันเป็นกุศลเนี่ยมันถึงเองยังไงยังไงมันก็ถึงถึงไม่ตั้งใจจะให้ถึงมันก็ต้องถึงพุทธจิตมันเกิดปัญญาขึ้นมามันเกิดการปล่อยวางมันเกิดความคลายกํหลัดแล้วมันก็จบลงเป็นแบบนั้น นะคะก็เลยนี่คือเหตุผลหนึ่งว่ามันก็ป้องกันในการติเตียนมันจะมีเหตุผลพูดได้เมธีเถ้าเป็นเมธีปุ๊บเนี่ยมาติดต่อการงานธุรกิจอะไรให้ที่บ้านอะไรเงี้ยเป็นเมธีอยู่ยังมาทํางานอย่างงี้อยู่อะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้สถาบันเมธีเขาเสื่อมเสียแต่เราก็ยังอยากที่จะสร้างบาร,รมีของเราอยู่ที่วัดด้วยเราก็เลยเป็นอย่างเงี้ย ทำหน้าที่ของเราเนี่ยในวัดให้ดีที่สุดแต่เราก็สามารถที่จะออกไปทํางานข้างนอกได้ด้วยความจริงเนี่ยตัวเองยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินใจอยู่วัดนะเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดนะคิดว่าตัวเองอยู่วัดออกไปทํางานข้างนอกแต่ความจริงเนี่ยตัวเองอยู่ข้างนอกแล้วเข้ามาทํางานในวัดนะตอนเนี้สถานการณ์ก็คืออยู่ข้างนอกแล้วเข้ามาทํางานเป็นตีเป็นช่วงๆอย่างเช่นการเข้ามาทํางานในช่วงของพันษายอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็ทําแบบนี้มาตลอดแต่พอเด๋ยนนี้พออยู่นานๆเข้าเนี่ย ไอ้ความที่คนเคยชินก็เลยคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนอยู่วัดตลอดเป็นแบบนั้นนะคะความจริงเนี่ยก็มาช่วยงานเป็นช่วงๆตอนนี้ก็แทบจะเกือบเต็มตัวละก็เลยพยายามที่จะทําทุกอย่างเนี่ยให้มันดีที่สุดเดี๋ยวพอตอนนี้ที่ยุ่งอยู่ก็คืออีกสองวันเนี่ยที่บ้านจะย้ายมาที่อุทัยแล้วย้ายมาแล้วแน่นอนก็เลยยุ่งนิดนึง <c oughs> <c oughs> แต่คิดว่า เรื่องการที่จะไปค้าขายหรือไปทำอะไรเนี่ยคงจะต้องตั้งหลักให้น้องชายสักแป๊บหนึ่งก่อนหมายถึงว่าคงจะเคลียรเรื่องร้านเรื่องอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวเองก็จะมาอยู่วัดแบบนี้แหละก็คืออยู่วัดตลอดน่แหละค่ะไม่ได้ไปไหนจะพยายามไม่ทําอะไรนอกจากวางแผนที่ผ่านมาก็ทําแบบนี้มาตลอด10ปี20ปีที่ผ่านมาน่ที่เลี้ยงดูพ่อแม่มาก็เป็นคนดูแลมาตลอดแต่ว่าก็ไม่ได้เคยไปลงมือทํา ทำสัญญาจ่ายนู่นทำนู่นทำนี่แต่ว่าก็ก็ไม่ได้ไปนั่งขายวางแผนยังไงให้พุทธศาสนาเนี่ยเราได้อยู่กับพุทธศาสนามากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพราะว่าบุญสําคัญเสมอนะคะก็วางแผนไว้ให้เป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ในระดับหนึ่งทำให้ท่านรู้สึกอุ่นใจว่ายังมีเราอยู่ แล้วน้องชายเองก็เป็นที่รักของท่านเพราะทำให้ท่านรู้สึกอุ่นใจว่าน้องชายก็มีอาชีพมีอะไรคือมันก็เลยยอมเหนื่อยนิดนึงนหลายๆท่านก็เป็นห่วงเป็นใยมาเยอะมากก็ก็ดูหน้าตาก็ก็ยังไม่เป็นอะไรนะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าอาจารย์ธรรมวรลกินข้าวบ้างนะผอมมากเลยนะเนี่ยอาจารย์ธรรมวรลโอ้โหเรียกว่า ช่วงนี้มีคนเตือนมาเยอะมากคุยกับพี่นางเมื่อเช้านะเมื่อเช้าพี่นางมาเช้าก็เลยคุยกันพี่นางบอกสงสัยเราเจอกันบ่อยมั้งอาจาอาจะพี่นางก็เลยไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าคนอื่นก็คงนาน,านเห็นทีเห็นว่าผอมนะะก็ต้องบอกเลยว่าเวลาทานอาหารเนี่ยน้อยมากมันเหมือนกับเวลามันน้อยค่ะแล้วก็ทานได้น้อยทานข้าวก็ได้ครึ่งจาน ข้าวครึ่งจานนะฟังให้จบนะคะแต่ขนมมาจานหนึ่ง <c oughs> ข้าวเนี่ยครึ่งจานแต่ขนมไน้ยจานหนึ่งเพราะว่าทานข้าวน้อยชอบทานขนมตอนเนี้ยนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเพียเพียก็เลยทานขนมเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าทานข้าวเยอะขนมก็ทานไม่ได้ก็ไม่หวานก็เหมือนก็จะเป็นล้มง่ายเหมือนกันถ้าขาดน้ําตาลนะคะเพราะว่าก็พยายามที่จะเลี้ยงสังขารนั้นเนี่ยให้มันสร้างบาร,รมีได้นะคะ เราก็มาคุยกันต่อเรื่องของบุญเพราะว่าเมื่อวานก็มีโยคียเพิ่มมาอีกสองท่านก็มาจากสายของพี่แอนที่ประเทศนอร์เวย์ที่เมืองสตา์วังเกอร์นะคะก็มาพี่แอนเนี่ยตอนที่มาปฏิบัติมาเข้ากรรมฐานมาเป็นแม่ชีถือว่าใจถึงมากต้องบอกว่าพี่แอนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวเก่ง เก่งเลยแล้วก็มีร้านเสื้อผ้าอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์มีร้านอาหารร้านอาหารที่ถือว่าเป็นร้านอาหารที่ขายดีมากนะคะที่ที่ประเทศนอร์เวย์ก็าปรากฏว่าตัดสินใจบวชชีนะคะอ้าวไมค์คนแล้วคุณอ้อยสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะ,ะขนาดที่สพอปอลาวมีมีอุบาิิกาอยู่ท่านหนึ่งโยม เราก็ทักไปเห็นเขาเขาโพสหนังสือเขาโพสหนังสือมาแบบต้องขออภัยเขาคงเดี๋ยวคงกลับเข้ามาฟังเราอะเห็นโพสหนังสือแล้วหนังสือมันมันมันขาดแล้วเขาก็บอกว่าหนังสือดีมากมันขาดอะไรเงี้ยเราเห็นปุ๊บมันก็สะดุดใจขึ้นมาก็เลยถามไปว่าสวัสดีค่ะนะสบายดีของคุณลาวนะเราก็ทักไปเขาก็บอกดีใจที่ท่านทักมาประมาณเนี้ยพวกเขียนเป็นภาษาลาวนะดีใจที่ท่านทักมา ท่านดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วอ้าวมาอีกแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วก็เลยถามไปว่าหนังสือเนี่ยอ่านภาษาไทยได้ไหมพออ่านได้ไหมเขาบอกอ่านได้แต่เขียนไม่ได้บอกไม่เป็นไรถ้าอ่านไม่ได้เนี่ยเอาที่อยู่มาเดี๋ยวจะจะส่งหน,งหนังสือไปให้อ่านนะคะทังสูงไปให้อ่านลองส่งดูสักสองเล่มถ้ามันถึงเนี่ยคอยส่งเล่มอื่นไป กลัวมันส่งไปแล้วมันไม่ถึงแล้วมันหายเสียดายนังสือนะคะก็จะลองส่งไปดูก่อนนะคะก็จะประมาณเนี้ยมีแต่คนบอกแบบนี้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ว่าเอ๊ะเราก็ดูแบบว่าอาจจะมีโรยมั่งแต่มีหลายคนบอกตามันลึกตามันโบเข้าไปไอ้ที่คิดอยู่ในใจเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนเหมือนตาโตแล้วก็มันจะมีเนื้อห้อยลงมาใต้าตาแบบที่คนเริ่มมีอายุก็เป็นกันนะ เนื้อห้อยลงมาหนังตาห้อยลงมาอะไรเงี้ยประมาณตัวเองจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนั้น <c oughs> ตอนเด็กๆโตขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องแก่แบบนี้แน่ๆเลยอะไรยเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอ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 ,อายุเยอะจริงๆแก่ขึ้นมาจริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นมันลึกเข้าไป <c oughs> นะคะไอ้ตาเนี่ยมันลึกเข้าไปมันโบ ổ, นะ,ะมันลึกพออดนอนหน่อยอะไรหน่อยุ๊บเนี่ยตาเนี่ยมันจะลึกเข้าไปนะคะก็ สังขารเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าความดีที่เราทําทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะคะอ๋อพี่พัตตี้บอกก็อยากจะพูดประโยชน์นี้ด้วยแต่อย่าพูดดีกว่านะคะขอบคุณมากค่ะก็เลยมันทาให้มีคนบอกว่าอาจารย์มีคนพูดคํานี้บ่อยๆอ,อาจารย์ต้องพิจารณาตัวเองแล้วลนะ่ะเราก็พิจารณาแล้วนะเนาะเราก็แข็งแรงอยู่เมื่อวาน เมื่อวานก็ซื้อซื้ออาหารแมวมาอาหารแมว20กิโลนะคะก็ยังแบกสบายสบายไม่เป็นไรนะมันก็ยังได้อยู่นะด้วยใ,ใจแบกแบกจากจากหลังรถเนี่ยกลับเข้าไปที่ครัวก็คือทุกอย่างม็ใช้พลังงานตัวเองถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็เออก็ได้อยู่นะ <c oughs> อนที่พูดได้ว่าจะได้ไม่ห่วงนะไม่ได้ไม่ห่วงว่าคิดว่าไหวอะ่ะคือร่างกายยังได้อยู่ธรรมะมันหล่อเลี้ยงตามหลักของพระอภิธรรมเนี่ย ท่านบอกว่าจิตเนี่ยมันสร้างรูปเขาเรียกว่าจิตตัชรูปเอาอภิธรรมมาแทรกวันละนิดวันหน่อยเพราะว่าคนพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากรวมไปถึงความเข้าใจของเราเนี่ยมันก็เลยน้อยไปด้วยจิตเนี่ยมันสร้างรูปเขาเรียกว่าจิตตะชระูปจิตสร้างรูปเนี่ยถ้าจิตของเรามันดีจิตมันดีจิตมันเป็นกุศลก่อนพอจิตมันเป็นกุศลปุ๊บเนี่ย ธรรมชาติของจิตเนี่ยตาเนี่ยม,มันมากระทบรูปเนี่ยอาหารเนี่ยนะอาหารเนี่ยมีทั้งหมดอยู่สี่อย่างคือหนึ่งเกะวอะลิงกลาหารอันนี้น่าจะขาดสารอาหารนนแล้วนี่รึเปล่าเขาไปดูไม่แน่ใจขอบคุณคุณ้องจูนให้กำลังใจถ้าดูเลยนะเ <laughs> กะวอะลิงกลาหารสองมโนสัญเจตนาหารสามเอ่อ ผัสสอาหารสี่วิญญาณอาหารสี่อย่างอาหารของเราที่ทเกิดมาเนี่ยเราจะพูดถึงจิตตชรูปอันเดียวเท่านั้นวันนี้จิตตชรูปเนี่ยมันสร้างรูปขึ้นมาเนี่ยนะะจิตตชรูปเนี่ยนะะจิตตชรูปเนี่ยก็คือว่าจิตมันสร้างรูปทีนี้มันไม่ใช่อาหารสร้างแล้วตัด กวลิงกะลาหานทิ้งแต่ว่ากัวลิงกัวลิงกะลาหานเนี่ยธาตุธาตุในร่างกายของคนเราเนี่ยดินน้ําไฟลมเนี่ยมันก็ต้องการบํารุงธาตุดินก็ต้องการดินมาบํารุงธาตุไฟก็ต้องการไฟมาบํารุงธาตุน้ําก็ต้องการน้ํามาบํารุงธาตุลมก็ต้องการลมมาบำรุงเพื่อมาเปลี่ยนเพราะธรรมชาติของดินน้ําไฟลมเนี่ย มันมีความแตกสลายเป็นธรรมดาอ่าเข้าใจก่อนนะคะอาหารของคนเราเนี่ยมีอยู่4อาหารดินน้ำไฟลมเนี่ยมันเสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเเราต้องกินอาหารเติมเข้าไปเพราะว่ามันหมดไงไอตัวส่วนที่เป็นกาวลิงกาลาหารเนี่ยแต่ทีนี้ไอ้กาวลิงกาลาหารเนี่ยมันไม่ได้เติบโตเฉพาะอาหารที่กินเข้าไป อัน,น,นเนี้ยกลไกเนี้ยหลายคนไม่เข้าใจคิดว่ามันเป็นอาหารที่กินเข้าไปเฉยๆกะว่าลิงกะลาหารเนี่ยมันเป็นมันเป็นการมันเป็นการการกินเข้าไปแล้วก็ไปเติมในส,ส่วนที่มันมันขาดไปแล้วก็สึกหลอไปที่เราเรียกว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอคืออาหารหยาบแต่จิตตชรูปเนี่ยที่มันสร้างรูปเนี่ยมันเป็น,นกลไกของกรรม ที่มันมาจัดการกับตัวรูปตรงนี้อีกทีหนึง่งอย่างเช่นคนที่เป็นโรคเอามาพึกเอามาพาดอย่างเงี้ยคนที่เป็นเอามาพึกเอามาพาดเนี่ยทั้งๆที่เราก็ดูแลตัวเองดีดูแลตัวเองดีมากเลยบางคนแต่ก,ก็ก็ไม่พ้นกับเรื่องของการที่จะต้องเป็นโครคภัยไข้เจ็บเพราะอะไรเออถ้าเกิดว่าชีวิตของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการกินอาหารอย่างเดียวเนี่ยทำไมเศรษฐีถึงไม่สบาย เศรษฐีหรือคนที่ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีอันนั้นก็มีพิษอันนี้ก็มีพิษยังมีพี่อยู่คนหนึ่งนินทาน,นิดนึงนะคะยังมีพี่อยู่คนหนึ่งเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบกินมามา่าบอกตามตรงเลยชอบมากชอบทานมามา่าตั้งแต่เด็กๆมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งทุกวันนี้ติดใจอยู่เลยแล้วมันก็เลิก อะไรก็แล้วแต่ที่ทักบ๊อบบลีชอบกินยี่ห้อน่าจะเจ๊งต้องขออภัยจริงๆคือมันเหมือนกับคนคนที่ชอบอะไรที่รสชาติไม่เหมือนคนอื่นเขาอะเราอร่อยแต่คนอื่นเขาไม่อร่อยอะรสชาติไหนที่มันคนนิยมเยอะๆรสชาตินั้นมันก็จะดังแต่ไอที่ที่เองชอบเนี่ยมันจะไม่ค่อยดังตอนนั้นมาม่าหรือเมื่อเมียกึ่งสําเร็จรูปเนี่ยยี่ห้อแม็กกี้เคยได้ยินไหมไม่เคยใช่ไหม ไอ้แม็กกี้เนี่ยที่ที่เอามาทำมาทำซิ่ยซอสต,ต่างต่างเนี่ยยี่ห้อแม็กกี้เนี่ยเขาเคยทำามามีเกลือสำเร็จรูปนะเมื่อก่อนแล้วเขาก็ทำแบบแพ็กเกจตดีมากเลยแล้วก็ที่ที่ขายของเขาเนี่ยคือคนคิดเนี่ยขเขาคิดเก่งอะ่ะเขาเขาทำคล้ายๆตะกา้าแล้วก็ห้อยตะข่ายเอามาม่าของเขาเนี่ยห้อยไปเพื่อให้คนเนี่ยเข้ามาในร้านแลเห็นก็ยังขายไม่ได้เลยขนาดแพ็กเกจของเขาดีมากเขาใส่ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเขาเนี่ยเรียกว่าเจ๋งเลยนะแต่ปรากฏว่าขายไม่ได้เราเห็นเนี่ยเรารู้สึกสะดุดเราก็เลยซื้อมากินอุย้ยพอไปกินยี่ห้อนี้ขึ้นมาเลยยี่ห้ออื่นนะ่ะหมดความหมายไปเลยนะกิเลสของเราอะ่ะตองนึกถึงกิเลสด้วยนะกิเลสเราเนี่ยธรรมชาติของโมหะเนี่ยถ้ามันหลงอะไรไปหรือมันไปติดใจอะไรปุ๋ยมันจะทิ้งอีกอันเลยมันจะทิ้งอย่างอื่น เพราะฉะนั้นที่เราเห็นว่าคนหล,ล,ลงนู่นหลงนี่หลงผู้หญิงหลงผู้ชายหลงของกินหลงเสื้อผ้าเนี่ยมันจะทิ้งอีกอันนึงมันลืมมันจะลืมเป็นแบบนั้นทีนี้ก็ปรากฏว่าไอ้แม็กกี้ห่อเน,นี่ยมันก็อ,อร่อยทุกวันนี้ยังนึกถึงมันอยู่ลเลอยอเขาอยากจะทำไรสักห่อนลย <laughs> กิเลสกิเลสแต่กินไม่ได้ละล่ะเพราะมันเป็นรสไกนะ่มันเป็นมาม่ารสไก่มอนขอโทษทีเรียกมาม,ามา่ามันมีกึ่งสําเร็จรูปรสไก่ ทีนี้พอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยจำไ,ได้ตอนนั้นไปไปต่างจังหวัดกันตัวเองก็ชอบเอามาม่าเนี่ยเป็นกล่องๆไปอยู่บ้านอยากจะทานมามา่าคือแม่เนี่ยก็ไม่ให้ทานเป็นคนชอบทานมามา่าแต่ว่าคนห้ามเยอะมากมันเหมือนกับเราอยากทานแล้วเราไม่ได้ทานอะ่ะชอบนะแต่ไม่ได้ทานบ่อยน,น,น,นอยานๆจะได้ทานจนไาอยู่วัดอย่างเงี้ยเช้าขึ้นมาก็ยุ่งอยากจะทานแต่ไม่มีเวลาทานอีกเพราะว่าต้องทํากับข้าวมัง่งอะไรมัง่งก็เลยไม่ได้ทานอีก ทีนี้วันนั้นก็เอามาม่าในใส่ถ้วยแล้วก็เทน้ําร้อนแล้วก็จะเทน้ําร้อนพอมีพี่คนหนึ่งไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าคือใครเขาเห็นปุ๊บเอาอาจารย์มันไม่ปลอดภัยนะใส่น้ําร้อนไปในถ้วยมาม่าเนี่ยมันอันตรายมากเลยเอาเอามาม่าจากมือเราไปเทใส่ถ้วยแล้วก็ใส่น้ําร้อนให้เราเพราะว่าเขารักษาสุขภาพไง เรากม็มันไม่ได้ฟิลวอวอารมณ์อารมณ์คนแบบว่ายังติดอยู่ในการกินนะโอ้โหมันไม่ได้ฟิล์ว์นึกในใจเออแต่เขาหวังดีกับเราก็ได้ว่ากินก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็เอามาม่าถ้วยของเราเนี่ยไปใส่ชามเราก็คิดในใจถ้าใส่ถ้วยมันก็จะอารมณ์กินมามากกว่ากันน่าอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยเขาเข้าใจว่าการที่เขาไม่กินนั่นไม่กินนี่ไม่กินนู่นเนี่ย สุขภาพของเขาจะดีแต่หลายคนก็ไม่ได้สุขภาพดีขึ้นเพราะอะไรนี่แหละเราก็เราจะมาพูดถึงเรื่องของจิตอัรูปคนที่เป็นอามาพึกษเอัมาพาตเนี่ยเขารู้นะว่าร่างกายของเขาเนี่ยต้องเป็นอ,อยังไงถึงจะไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยบางคนนะแต่สุดท้ายก็เป็นเพราะอะไรเพราะว่าจิตนอกจากมันจะสร้างรูปแล้วเนี่ยมันยังมีกรรมด้วยกรรมมันอยู่ในจิตอีกทีหนึ่งเขาเรียกว่ากรรม,มัรูป กรรมมาอยู่ในจิตอีกทีหนึ่งมันจัดสรรทําให้รูปที่มันเกิดขึ้นมาของเราเนี่ยมันไม่สมบูรณ์มันพิการอย่างเช่นธาตุพิการอย่างอย่างลมพิการลมพิการก็คือเอามาพึกนั่นเองทั้งทงท,งที่เราดูแลอาหารที่มันขับลมให้ลมเดินสะดวกกินว่านร้อยแปดบางคนกินว่านลมร้อยแปดให้ลมมันเดินอย่างดีเอามาพึกกินก็ยังมีเพราะอะไรเพราะว่ามันมีกรรมวมัชรูปอยู่ในจิต จริงๆแล้วมันเป็นด้วยกันจิตเนี่ยมันมีกรรมอยู่ในนั้นจิตกรรมมชรตตัชรูปจิตตชรูปมันสามารถสร้างรูปได้นะคะพอเรารักษาสุขภาพเนี่ยพูดถึงเรื่องของดูแลสุขภาพกันก็เลยยาวมาเรื่องนี้สักนิดนึงมันเป็นรายละเอียดในพพุทธศาสนานะคะแต่ว่ามันไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับวิทยาศาสตร์เลย พระพุทธเจ้าสามารถที่จะรู้เรื่องนี้มาก่อนที่วิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ได้ด้วยซ้ำเป็นแบบนั้นนะรู้ก่อนด้วยซ้ำเมื่ออาหารเนี่ยมันมีจิตเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนอาหารมันมีกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนจึงเกิดรูปเราขึ้นมาเนี่ยคนเราเกิดมามีหน้าตาแบบไหนมีสุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพไม่แข็งแรง ต่างๆหรือแม้กระทั่งคนที่เกิดมาพิการคนที่เกิดมาพิการเนี่ยหรือคนที่เกิดมามีร่างกายอ่อนแอเกิดมาก็ไม่สบายเลยอย่างเงี้ยก็คือกรรมมัชะรลูปกรรมเนี่ยมันมากับจิตที่มาสร้างรูปจึงเรียกว่าจิตแต่ชรูปเนี่ยมันนาเกิดโดยมีกรรมเข้ามาด้วยและไอ้เจ้อตัวกรรมมัชะรูปเนี่ย มันมาอย่างไงเราต้องไปหาหาต้นต้นต้นสายปลายเหตุของมันว่าไอ้กรรมมัชรูปเนี่ยมาอย่างไงไอ้กรรมมัชรูปเนี่ยมันก็คือเจตนาเจตนาเป็นกรรมเจตนาเป็นกรรมเมื่อมนมีเจตนาแล้วเนี่ยมันก็จะเอาเจตนาในสิ่งนั้นๆเนี่ยบันทึกกลับมาที่ใจของเราบันทึกกลับมาที่ใจของเราเจตนาเป็นกรรม เจตนามันมีทั้งเจตนาดีแล้วก็เจตนาร้ายถ้ามันมีเจตนาดีในการดำเนินชีวิตทุกวันกรรมมัชรูปที่เกิดขึ้นมาของเราเนี่ยมันจึงดีเห็นไหมคะถ้าเรามีเจตนาบวกไปกับความชั่วหรือบวกไปกับปกุศลกรรมมัชรลูปที่สร้างขึ้นมามันจึงไม่ดีไม่ดีในที่นี้ก็คืออาจจะไม่สบาย อาจจะป่วยอาจจะเจ็บยกตัวอย่างเช่นมีในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยตัดถึงเรื่องของปลาปลากัปปิยะป่ะชื่อจำทื่ไม่ได้้องขอไปเหตุผลที่ตัวเองเนี่ยมาเรียนปริญญาเอกพระไตรปิฎกเนี่ยก็เพราะเรื่องนี้มันชอบจำเรื่องราวในพระไตรปิฎกไม่ค่อยได้จำได้แต่หลักคือหลักเนี่ยหลักหลัก ของความจริงหลักของชีวิตหลักที่มันเป็นหลักๆอะ่ะหลักเนี่ยจําได้เข้าใจแต่ว่าจําเรื่องราวอะ่ะแล้วคนก็ชอบฟังเรื่องราวนะเพื่อที่จะมาประกอบการบรรยายเนะี่ยมันจําเรื่องราวไม่ได้จําได้แต่แบบเราฟังเรื่องไหนปุ๊บเนี่ยเราจะจับหลักว่าเออพระเจ้าตัดเรื่องนี้อ๋อหลักมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่าจำหลักที่พระองค์แสดงเนะี่ยมาใช้แต่ว่าไม่ได้จําชื่อคนไม่ได้จําอะไรก็เลยตัดสินใจไปเรียนปริญ,ญญาเอกพระไตรปิฎก ด้วยเหตุสาเหตุนี้นะ,ะมีปลาอยู่ตัวหนึ่งพออ้าปากทีหนึ่งเนี่ยเหม็นไปทั้งเมืองเลยแต่ว่ามีลักษณะที่สวยงามมากมีเก็ดเป็นทองเลยใครเห็นปุ๊บนี่นะเรียกว่ารักเลยปลาเนี่ยโหคนเรามันมันมีชัยไปกว่าครึ่งเรื่องของรูปร่างหน้าตานะ ถ้าเกิดว่าเกิดมามีลักษณะดีมันถึงตาไม่สวยจมูกไม่สวยปากไม่สวยก็เหอะแต่มันมีลักษณะผ่องใสอะมันดูแล้วมันสบายตามนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นพอปรากฏว่าปลาตัวเนี้ยมีเก็ดเป็นทองคนเห็นก็แบบใครๆก็เนาะคนเห็นของสวยๆงามๆม,มันก็ใจมันไปแล้วอะมันทําให้ผิดหวังง่ายนะอย่างคนสวยเนี่ยบางคนเนี่ยคนสวยๆหน้าตาดีๆเนี่ย ถ้ามีมารยาทดีมีม,ม,มีมีมารยาทดีมีจิตใจดีเนี่ยมันส่งต่อง่ายมากเออนะสวยแล้วจิตใจก็ดีมารยาทก็ดีอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดสวยเขามองแล้วเขาชอบอะมองแล้วเขาพอใจอะแต่พอเขาไปอยู่ใ,ใกล้ๆปุ๊บเนี่ยนิสัยไม่ดีพูดก็ไม่เพลาะเห็นแก่ตัวด้วยคิดอะไรก็คิดถึงแต่ตัวเองเียมันจะติดลบได้ง่ายกว่าคนที่ขี้เหร่นะถ้าคนขี้เหร่เนี่ย หรือคนนิสัยไม่ดีหรืออะไรแบบนี้ดูแล้วนิสัยไม่ดีต่ต้นเนี่ยคนเขาทาใจไปแล้ว <c oughs> คนที่มันดูไม่ดีเนี่ยเขาทำใจไว้แล้วว่าคุณต้องไม่ดีหรือเขาระวังตัวไว้แล้วเนี่ยคุณจะถูกมองในแง่ลบน้อยกว่าโดยธรรมชาติเป็นแบบนั้นทีนี้ไอปลาตัวเนี้ยสวยมากพออ้าปากมาทีปุ๊บเหม็นทั้งเมืองเลยพระพุทธเจ้าก็จึงถามว่าไอปลาตัวเนี้ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทําไมปากถึงเหม็น ย้อนไปในอดีตชาติของปลาตัวเนี้ยเคยเป็นนักบวชเคยเป็นนักบวชแล้วก็เคยว่าสมณะใส่ร้ายใส่ร้ายพระอรหันต์ก็ทำให้พอมาเกิดเป็นปลาความที่ เคยรักษาศีลข้ออื่นมาดีก็ทำให้เกิดมาเนี่ยมีลักษณะที่สวยงามเป็นปลาสีทองแต่ปากมันไม่ดีไงกรรมเนี่ยมันเจาะไปที่ปากอย่างเดียวส่วนอื่นเนี่ยทำดีหมดหลายคนจะบอกว่าน่นฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนดีเนี่ยต้องดูด้วยว่ามันดีเรื่องไหนเนี่ยกรรมมันจะสารให้ชัดเจนเลยนะเรื่องอื่นดีหมดเลยยกเว้นปากไม่ดีพอเกิดมาเป็นปลาเนี่ยก็ปรากฏว่าปลาเป็นปลาที่สวยแต่ว่าปากเหม็น ฝากเมนทาเมืองเลยมันก็ไม่มีใครต้องการเห็นไหมคะนี่คือธรรมะเนี่ยมันจัดสรรเขาเรียกว่ากรรมมัชรูปกรรมมัชรูปเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับจิตตัชรูปนั่นแหละจิตมันเกิดปุ๊บเนี่ยจิตมันเกิดปุ๊บมันสร้างรูปขึ้นมาเนี่ยกรรมมันมาด้วยมันจะมาตัดหรือมันจะมาส่งจิตมันมาแบบนี้มันสร้างรูปขึ้นมาเนี่ยจิตที่มันสร้างรูปขึ้นมาอย่างเช่นจิตมหากศุเนี่มันสร้างรูปของความเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วมันก็มีกรรมมัชรูปเนี่ยมาตกแต่ง กรรมเนี่ยมันมาตบแต่งชีวิตละว,ว่าให้เรามีรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มีอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดมากที่กรรมมันจัดสรรให้ได,ได,ได้ได้ชัดเจนมากเลยคือถ้าเกิดว่าเราเราอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยบางคนชอบฟังเรื่องราวแล้วเราไม่ได้ไปเก็บรายละเอียดไงแต่ถ้าเราเก็บรายละเอียดของหลักธรรมจริงๆเนี่ยมันจะเข้าใจง่าย,ายนางปัญจปาปาเคยได้ยินไหมคะปัญจปาปาเนี่ย ปัญจะเลยมีห้าอย่างที่กีเลสขีเลสเมื่อกี้คุณตุ้ยบอกกีเลสไม่กิเลสนะคะคุณตุย้ยสําหรับพี่เองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนมีบุญอยู่อย่างหนึง่งบุญอันเนี้ยใครก็แย่งไปไม่ได้คือมองคนเนี่ยสวยหมดเลยมันมีความสวยในตัวเองหมดเลยอะคนเนี่ยทุกคนมีความสวยของตัวเองมันไม่ได้มองใครขี้เละเลยนะ มองคนใครถูกมองขี้เหร่เนี่ยถือว่าตัวเองจะรู้สึกจากนิสัยถ้าใครแบบนิสัยแย่มากๆเนี่ยแบบเรียกว่าสร้างสร้างปัญหาสร้างอะไรเยอะๆเนี่ยตัวเองจะรู้สึกจากตรงนั้นมากกว่ารู้สึกว่าเขาถึงเขาจะสวยขนาดไหนก็แล้วแต่เรารู้สึกว่ามันมันไม่สวยสําหรับเราอะ่ะเพราะฉะนั้นตัวเองมองคนที่คุณค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นพอคนคนที่นิสัยดีเนี่ยมันดูผ่องใสไปหมดเลยมันสวย มันสวยจากภายในและภายนอกมันก็เลยสวยด้วยยังไงยังไงก็สวยแต่คนที่ถึงจะหน้าตาดีขนาดไหนก็แล้วแต่เธอนิสัยไม่ดีเนี่ยมันดูไม่มีลาสีอะ่ะมันไม่มีเสน่ห์คนที่นิสัยไม่ดีเนี่ยมันดูไม่มีเสน่ห์เป็นอย่างนั้นทีนี้เรากลับมาที่นางปัญจปาปาต่อแต่ก่อนเนี่ยฟังเรื่องนางปัญจปลาปลาครั้งแรกเนี่ยวัวเลาะวัวเลาะข้ามขำเขาบอกว่า ลักษณะของนางปัญจปาปาเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับปีศาจแค่คําว่าปีศาจอย่างเดียวเนี่ยเราก็รู้สึกแล้วว่าโอ้โหมันปีศาจนะมันก็ต้องแบบหน้าตาก็ไม่ไม่โอเคอะ่ะเกิดมาเนี่ยมีหน้าตาเหมือนปีศาจแล้วปีศาจเนี่ยยั้งอุตสาหไปคุกฝุ่นอีก <laughs> บางครั้งแรกเนี่ยปีศาจคุกฝุ่นโอ้ตายแล้วคนอะไรเป็นปีศาจคุกฝุ่น คือลองนึกถึงเอาเอาปีศาจเนี่ยไปคุกกบฝุ่นเนี <c> ่ย <oughs> ปีศาจคุกฝุ่นอะ่ะคือปีศาจอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจะหัวเหอยุ่งไปหมดแล้วดูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาปีศาจไปคุกฝุ่นอีกทีนึงมันยิ่งดูไม่ได้ก็ไ <c oughs> นางบรรณมาปาเป็นขนาดนั้นลักษณะเหมือนหน้าตาเหมือนกับปีศาจคุกฝุ่นโอ้ตายแล้วอธิบายเราก็คำปีศาจคุกฝุ่นตอนนั้นทีนี้เขาพูดถึงนุกบุพกรรม ไอตัวกรรมวัชรูปเนี่ยที่มันแต่งนางบรญจปาปาเนี่ยมาเป็นแบบนี้ได้นางบัรจปาปาเนี่ยได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นผู้มีบุญนะก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขอทานเป็นยาโจกเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกคนคือผู้มีบุญเพราะว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนที่เป็นมนุษย์สามารถที่จะเข้าถึงธรรมะได้หมดเลยแต่อยู่ที่ว่าเขาจะสามารถสู้กับอารมณ์ที่มากระทบกกับเขาเนี่ยได้ขนาดไหน ทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่านางปัญจปาปาเนี่ยอดีตเป็นยังไงอดีตของนางปัญจปาปาเนี่ยคือมีอยู่ครั้งหนึ่งในชีวิตของของของนางปัญจาปามาในอดีตชาติมีอยู่ชาตินึงเนี่ยเป็นเหมือนกับคนคนปั้นดินหม้อหรือยังไงไม่แน่ใจนะคะคือไม่แน่ใจว่าทําอะไรอยู่แต่ว่าอารมณ์ไม่ดีอะ ตอนนั้นอารมณ์ไม่ดีอยู่ก็มีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าซึ่งเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติเป็นพระอาหารหนะันต์น่ะใจเนี่ยแบบบริสุทธิ์มากเลยมีต่คนหาทาบุญแบบนั้นนะ่ะนางปัจจปาปาเนี่ยไม่รู้จักเพราะฉะนั้นคําว่าไม่รู้ไม่ผิดไม่มีนะคะไม่รู้ก็ผิดผิดแบบไม่รู้ตัวนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยแต่ได้อาริสงอ์พระปัจเจกพ,พุทธเจ้าเนี่ย หรือพออาาระอรหันต้องต้องขออภัยคือพออาาระอรหันต์ล้ค่ะเข้ามาบินเบ,บาทเพิ่งจะออกจากนิโรธสมาบัติมาขอดินมาบินเบ,บาทดินกับนางปัญจปาปาโดยอานิสงส์ของการใส่บาตรพระที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยก็จะได้ผลเร็วมากนะคะทีนี้นางปัญจปาปาก็ลำคาญหงุดหงิดหงุดหงิดพระ ใครเป็นมั่งพามาขอเฮ้ยนำาไปไ ه, หมด,หมดจะได้ไปไปสักทีนึงอะไรอาเงี้ยอารมณ์เนี้ยนางปัจจปาปาก็อารมณ์นี้แหละก็ถวายดินใส่บาตรให้พาไปจบแต่ว่ากรรมมันไม่จบตอนที่ใส่บาตรด้วยจิตที่เป็นโทสะเนี่ยอันนี้คือ,อรายละเอียดนะคะซึ่งในปไัยปิฎกไม่ได้อธิบายเราต้องเข้าใจหลักของจิตก่อนแล้วเราถึงจะเข้าใจเรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจิตในขณะที่เอาก้อน ดินเนี่ยใสไปในบาทตอนนั้นจิตมันก็ทํางานอยู่มือที่มันจับ๋ยวเขาเรียกว่ากายกรรมเรามาใส่รายละเอียดเข้าไปอีกนิดนึงมาวิเคราะห์กันจิตที่มันจับก้อนดินเนี่ยใสไปในบาทเนี่ยตอนนั้นเขาเรียกว่ากายกรรมที่เป็นกุศลแต่จิตเนี่ยมันดันเป็นอกุศลจิตเนี่ยมันดันโกโรธอยู่จิตมันโกโรธแต่ว่ามือเนี่ยมันให้แต่ผู้ที่รับเนี่ยบริสุทธิ์มากอ่า มันมีรายละเอียดอยู่นะเพราะอ,อะไรเพราะอ,อะไรสถานการณ์ทุกอย่างจบลงเมื่อถึงวันที่นางปัญจปาปาเสียชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วมนเกิดอานิสงส์ที่นางปัญจปาปาเนี่ยใส่บาตรกับพระอหรหันต์ก็ทำให้มีสัมผัสที่พิเศษเขาเรียกว่ามีสัมผัสที่พิเศษคือใครได้จับต้อง นางปัญจปาปาเนี่ยต้องได้รักเลยนะรักเลยพอจับปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกรักอะ่ะใครมีสัมผัสแบบนี้โอ้โหโชคดีมากเลยนะจับแล้วมันรู้สึกรักมัรู้สึกมันรู้สึกรกักอะ่ะมันเป็นบุญไงตรงกันข้ามกับพระพิษุณีอยู่ท่านหนึ่งที่ทำกรรมเรื่องของศีลข้อที่สามเอาไว้เคยทำอดีตเคยทำกรรมเรื่องของศีลข้อที่สามเอาไว้ เกิดมาสวยงามมากเป็นลูกเศรษฐีแต่ว่าผู้ชายคนไหนจับเบื่อเบื่อไม่รักไม่อยากอยู่ด้วยมารู้สึกคนอื่นดีกว่ายกเว้นเราอันนี้คือทำกรรมผิดศีลข้อที่สามไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กรรมมัชรูปเนี่ยมันมีค่ามากเลยนะในชีวิตนพอ ถ้าเราเข้าใจมันผิดแล้วเราไม่เข้าใจมันในการกระทําของเราเนี่ยมันจะมีผลในอนาคตไงเคยผิดศีลข้อที่สามสามีอยู่ด้วยแท้เลยเอาใจซาละพัดทุกสิ่งทุกอย่างทําทุกสิ่งทุกอย่างไปเนี่ยแต่มันไม่เกิดความรักมันไม่เกิดความผูกพันมันมีแต่ว่าอยากจะไปจากคนคนเนี้ยเพราะว่าตัวเองเคยทิ้งคนอื่นไว้แบบนั้น การที่ตัวเองเคยทิ้งคนที่เคยรักตัวเองมาวันหนึ่งไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่คนเขาก็สามารถที่จะทิ้งเราไปทีนี้มันทิ้งไม่เหมือนกันอย่างพระเวสสันดรสละพระนางมัตสีเนี่ยสละความรักนะเพื่อที่จะสร้างบาร,รมีคนละแบบบนกันไม่ได้แต่ว่าสามีของพิสุณีที่สละหรือทิ้ง พิษุณีรูปนี้ไปสมัยที่ยังไม่ได้บวชเนี่ยเพราะว่าใจมันไม่รักมันเบื่อมันเบื่อคนคนนี้ถึงไม่รักอันนี้อีกอารมณ์หนึ่งแต่พอมาถึงนางปัญจปาปาเนี่ยคนจับแล้วรักอ่ะพอสัมผัสปุ๊กนาโหมันมันรู้สึกแบบมันจับใครก็ไม่เหมือนจับคนเนี้มันรักแต่วิบากที่มันไม่ดีก็มีจิตที่มันเอาไปเหระ ใส่บาพาลาหันเอาไปเถอะไอ้จิตที่มันลำคาญที่มันลำคานไข่อันนี้แหละถ้าเราเข้าใจเรื่องของหลักธรรมเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าเราลำคาญหมูหมากาไก่นะคะถ้ามาลำคาญหมูหมากาไก่เนี่ยนะคะมันก็จะไม่มีกรรมมากนะคะมันก็จะไม่มีกรรมมาก แต่ถ้าเกิดว่าไปลำคาญผู้มีพระคุณไปลำคาญคนที่มีคุณต่อโลกคุณต่อสังคมอย่างเงี้ยไปลำคาญผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสแล้วหน้าตามันมันไม่รับแขกไอ้หน้าตาที่มันแสดงออกเนี่ยจิตเรามันไม่ดีไงมันแสดงหน้าตาออกมาไม่ดีมันแสดงพฤติกรรมที่ไม่ต้อนรับอออกมา เราไม่รู้นะเขาเรียกว่าเนี่ยเรียกว่ากายกรรมแล้วนะตอนที่เราทําไปเนะี่ยมันมีผลกลับมาในการเกิดเลยนะเกิดมาหน้าตาเหมือนกับปีศาจคุกฝุน่นเหมือนปีศาจคุกฝุ่นอะปีศาจก็คือหน้าเกลียดแล้วนะ่ะยังอุตส่าห์เอาปีศาจเนี่ยไปคุกกับฝุน่นนี่แต่เกิดอะไรขึ้นปีศาจตัวเนี้ยเป็นปีศาจคุกฝุ่นที่มีความโชคดีมาก ปรากฏว่าปีศาจคุกฝุ่นเนี่ยเมื่อจำไม่ได้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะคะแต่เล่าย่อๆแล้วกันเวลาจะหมดปีศาจคุกฝุ่นเนี่ยเมื่อไปพบกับพระราชาพระราชาเมื่อสัมผัสแล้วนะโหนึกรักไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาเลยนะมันรักอะด้วยอานิสงส์ที่เคยใส่บาตรกับพระอรหรันต์ อานิสงส์ที่เคยใส่บาตรกับพระลาหน์เนี่ยทําให้พระราชาเนี่ยรักแต่หน้าตาขิเละขี้เล,เลพระราชาก็ไม่รู้จะหาคําตอบยังไงเนี่ยให้กับประชาชนทั้งหลายว่าทําไมถึงรักผู้หญิงขี้เล่ขนาดเนี้ยปีศาจคุกฝุ่นเพราะมันสัมผัสแล้วมันมีความสุขมันมันมันบอกได้ยากมากพระราชาก็จึงคิดอุบายขึ้นมาที่ให้ ให้ผู้ชายทุกคนเนี่ยที่อยู่ในเมืองเนี่ยได้สัมผัส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 นางปัญจปาปาเมื่อทุกคนสัมผัสแล้วก็รู้สึกเหมือนกันต้องการที่จะเป็นเจ้าของนึกรักนางปัญจปาปาเมื่อทุกคนต้องการเป็นเจ้าของแล้วก็นึกรักนางปัญจปาปาเนี่ยเมื่อพระราชานำนางปัญจปาปาเนี่ยมาเป็นคู่เนี่ย ทุกคนก็จะเห็นถึงว่าโอ้โหได้สิ่งที่ดีที่สุดไปนี่คือความฉลาดของพระราชาอันนี้เราก็ลังพูดถึงจิตตชลูปนะแต่น,นี้ยอ่อๆเราไม่ไม่เน้นไปนเรื่องอื่นเราเน้นเรื่องของจิตตชลูปจิตเนี่ยมาสร้างโลกไงเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดเนี่ยมันแบ่งชัดมากในส่วนที่มันเป็นอัก,กุศลเนี่ยคือคิเลสแต่ว่าในอริสงที่ให้อะ่ะมันกลับกลายเป็นสัมผัสที่ที่ที่พิเศษหรือถือศีลเนี่ย มีเป็นปลาที่รูปร่างหน้าตาสวยแต่ว่าปากไม่ดีปากเหม็นนี่คือจิตตะชลูกกับกรรมมัชลูปแต่ทีนี้อาหารเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่อยู่สามอย่างสี่อย่างสามอย่างเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอาหารทางนามธรรมาไอ้ตัวนี้แหละคือตัวที่จะสร้างให้จิตตชลูปกับกรรมมัชลูปเนี่ยมีความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ ที่เรากําลังจะพูดถึงเรื่องของนางปัญจปาปาที่มีผลอักุศลที่ทําให้เกิดมาขี้เลห,หรือพระที่ท่านเคยนินทาเคยว่าคนอื่นแล้วเกิดมาเนี่ยด้วยอานิสงส์ของศีลเนี่ยก็ทําให้ท่านมีลักษณะเป็นปลาที่สวยงามแต่ว่าปากเหม็นมันมีส่วนดีด้วยมีส่วนไม่ดีด้วยไอตัวจิตตชรูปเนี่ยที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตมันสร้างรูป เพราะฉะนั้นการที่เรากินอาหารเราระวังสุขภาพอย่างดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสุขภาพเราจะดีร้อยเปอร์เซนต้องบอกอย่างนั้นเลยเพราะหลายคนเนี่ยไป็นเน้นที่อาหารอย,าอย่างตัวเองเจอหลายท่านต้องขอบคุณมากๆเลยเห็นถึงหัวใจที่เป็นห่วงกันอาจารย์อาจารย์ดูแลสุขภาพเลยนะอาจารย์หาอาหารเสริมกินนะอะไรตัวเองก็หาเหมือนกันมใช่ไหมคะมีต้องขออนุโมทนาบุญพี่ทิมพี่ทิมเนี่ย ให้มาเป็นช่วงๆเลยนะคะตลอดแล้วก็ได้ทานอ่ะได้ของพี่ทีมเนี่ยแหละคะ่ะที่ทานอยู่แล้วก็แต่จริงๆแล้วตัวเองมองว่ามันมีต้องมีทั้งสองส่วนอาหารที่มันเป็นอาหารเสริมตามธรรมชาติอะ่ะมันไม่ได้ช่วยทั้งหมดแต่ใจของเราเนี่ยเราต้องใส่อาหารเสริมทางใจเป็นข้อนี้ไงที่จะพูดอาหารอีกสามอย่างเนี่ยก็คือมโนสัญเจตนาอาหารตื่นเช้ามาเนี่ย เราเติมอาหารให้กับชีวิตของเราคืออะไรเจตนาดีค่ะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยลืมตาขึ้นมาเนี่ยให้เจตนาดีไว้ก่อนดีต่อคนที่อยู่ใกล้ตัวเราดีต่อคนที่อยู่ไกลตัวเราดีต่อทุกๆคนถ้ามันมีความคิดที่มันไม่ดีขึ้นมาให้ดูที่ใจของเราอย่าปล่อยให้ความคิดที่ไม่ดีของเราเนี่ยออกไปทำร้ายคนอื่น ทำยังไงเช่นเป็นอย่างนั้นนี่แหละเขาเรียกว่าโมโนสันเจตนาหารทีนี้เมื่อจิตใจของเราเนี่ยมันตั้งไว้ดีแล้วเนี่ยอันนี้คือตั้งเอาไว้โดยที่เราเจตนาจะไม่เบียดเบียนคนอื่นเป็นศีลพอถึงเวลาเนี่ยผัดสาหารอ่าทีนี้เจอกันแล้วออกมาจากนอกห้อง เราต้องเห็นคนอื่นเราต้องได้ยินเสียงคนอื่นเราต้องได้กลิ่นเราต้องลิ้มรสต้องทุกอย่างผัฒสาหารของเราเนี่ยถ้าเรามีเจตนาดีเอาไว้เนี่ยไอ้การกระทบทุกอย่างเนี่ยมันจึงเป็นการกระทบที่ดีนะคะมันจึงเป็นการกระทบที่ดีพอมันกระทบปุ๊บเนี่ยจิตของเรามันมีสติไงมันกระทบปุ๊บเนี่ยเมื่อมื่กระทบปุ๊บเนี่ยวิญญาณมันเกิด วิญญาณมันเกิดมันก็จึงกลายเป็นวิญญาณหารไอ้ตัววิญญาณที่เกิดขึ้นมาเนี่ยบรรจุบรรจุกุศลเข้าไปโดยธรรมชาติที่จิตของเราเจตนาดีเนี่ยมันก็มีสติในขณะที่จิตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเมื่อจิตมันเป็นกุศลเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจึงเป็นอาหารทางนามธรรมที่มันกลับมาเป็น อาหารที่สร้างรูปให้กับเรามันจะมาปรับรูปที่เรากินเข้าไปอะกาวลิงกะลาอาหารเนี่ยมันมีผลส่วนหนึ่งแต่ไอมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารแล้วก็ผัสสะอาหารเนี่ยมันเป็นอาหารทางกายไออาหารทางใจที่มันจะปรับทุกอย่างให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นอ่าอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของของอาหารสี่นะคะในพุทธศาสนาของเราวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะ ก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านมะครูจริยาสธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอชลิตวงศกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวรีแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บุญญามโนค่ะที่เมตตามอบสถานที่แล้วก็ที่สร้างวัลมีตรงนี้ให้กับรัฐธรรมวารีวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ